กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าวันที่27มีนาคม2567ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิกาฬสินธุ์มหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่